หนูยิ้มขึ้นสีเขียวจี๊ดเลย โอ้น้องหมาของเราอุ้ยขนฟูเกือบเต็มตัวแล้วเนี่ยน้องใส่ชุดด้วยจิ้มลงไปเลยโอ้ยน่าทางอ่ะหางงอนขึ้นเลยเดี๋ยวเราเปิดดูข้างในกันดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะโอ้ยเป็นถุงๆโอ้ยเป็นแท่งเลยโอ้ยแค่สองอย่างนี้โหดมากเลยอ่ะโอ้ยมันเป็นก้อนอย่างนี้เลยเหรอจ๊ะมันโอ้ยในกล่องอ่ะเขาจะมีหมอนกึ่งสำเร็จรูปมาแบบนี้แล้วนะคะแบบนี้เลยมีโครงมีตัวที่นุ่มๆอะค่ะยายสังเคราะห์อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ด้านข้างนอกนะคะก็จะเป็นจุดๆๆและแต่ละจุดก็จะมีตัวเลขกำกับนะคะเราก็จะเอาผ้าที่เขาให้มาแต่ละสีเนี่ยค่ะมากดใส่ตามดูตัวเลขกับเออใช่กำลังถามเลยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันนี้สีอะไรอันนี้สีอะไรอะคะด้านหนึ่งที่เป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ด้านหนึ่งที่มีเส้นๆข้างล่างแล้วก็ดูจากทางบนนี่แต่ละสีก็จะมีนัมเบอร์กำกับนะคะอย่างเช่นตรงนี้เนาะ น้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มก็จะมี1 2 3อย่างสีม่วงของหนูแยกตรงนี้นะคะเบอร์4เห็นไหมคะสีชมพูเนี่ยก็จะเป็นเบอร์5ในกล่องมีหมอนมีผ้ามีตัวกดแค่บางอันนะส่วนของแย้มจะมีหลายอย่างของหนูแย้มมีหลายอย่างเหรออ๋อของหนูแย้มเป็นรูปน้องหมาไงก็จะมีตัวหมอนตัวผ้ามีตัวกดๆเหมือนของหนูแย้มนะเหมือนของหนูแย้มนะคะแต่ของหนูแย้มพิเศษจะมีถุงอีกหนึ่งถุงนะคะจะเป็นอัคเซสซอรี่ที่เอาไว้ตกแต่งคือตาจมูกหูนี่ไงจมูกตาหูหนูยิ้มหนูแย้มเรียงผ้าสีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังใครจะโชว์ก่อนหนูจะได้ดูชัดๆโอเคหนูแย้มนะคะจะโชว์วิธีการทำง่ายๆเลยหนูแย้มมั่นใจแล้วนะว่าสีน้ำตาลจะมีสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลอ่อนๆและสีน้ำตาลกลางๆน้ำตาลแดงน้ำตาลแดงหมายเลขหนึ่งและนี่ก็เบอร์หนึ่งโอเคเนี่ยเบอร์หนึ่งนะทุกคนให้ตรงกันหุ้ยเดี๋ยวดูหนูยิ้มบ้างสีแดงเบอร์อะไรคะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเหมือนกันจ้าทำไปเรื่อยๆเลยนะคะค่ะโอ้ยถ้าจะให้มันสวยๆอ่ะก็แนะนำว่าให้กดตรงกลางของผ้านะคะนี่วิธีการก็ง่ายเลยผ้าวางแล้วก็นี่ไงนี่ไงนี่ไงดูหนูยิ้มกดหนูยิ้มกดไปก่อนนะคะกดไว้ก่อนแล้วมันก็จะเป็นรูนิดนึงเวลาเราเอาผ้ามากดอ่ะมันจะได้กดง่ายนะจ๊ะอุ้ยมันอยู่เลยเหรอมันหลุดไหมให้ผมยังให้เมียมันดึงออกได้นะอ๋อดึงออกแล้วทำไมขยับโอ้ยไม่หล่นเลยแต่ถ้าเราดึงอ่ะมันดึงออกได้นะคะเนี่ยทำให้ดูดึงตรงไหนดีคะแม่ปุ๋ยจะได้ถ่ายอุ้ยว้าวนี่แค่สีเดียวนะสวยขนาดนี้เลยทำไมหนูยิ้มจะทำก้อนเมฆถึงว่าเขาให้สีขาวมาเยอะเนาะหนูยิ้มเริ่มทำสีขาวละสีขาวละโอ้เด็กๆกว่าหนูยิ้มหนูแย้มก็สามารถทำได้นะคะแต่ต้องใช้สมาธิใช้ความพยายามนิดนึงนะคะเด็กๆค่ะหนูแย้มนะคะทำไปได้เยอะแล้วค่ะ ในส่วนของหัวนะคะเสร็จแล้วหนูยิ้ม หนูยิ้มจะเสร็จแล้ว มาดูของหนูแย้มบ้างนะคะโอ้ทำไปได้เยอะแล้วจะเสร็จแล้วเนี่ย wow. แล้วมีสีสันแล้วนะสีม่วงสีฟ้าสีชมพูเนี่ยเดี๋ยวให้ปุ๋ยมองให้มองมุมบนแบบนี้นะคะ โอ้น้องหมาของเราอุ้ยขนฟูเกือบเต็มตัวแล้วเนี่ยน้องใส่ชุดด้วยอ๋อใช่ที่หนูแย้มกำลังทำอยู่สีชมพูสีฟ้าสีม่วงอะค่ะคือเป็นชุดของน้องนะคะ
ะเดี๋ยวไปดูของหนูยิ้มกันค่ะโหของหนูยิ้มขึ้นสีเขียวจี๊ดเลยเรนโบสวยมากเลยของหนูยิ้มสีจี๊ดมากของหนูแย้มจะออกแนวน่ารักน่ารักนะของหนูยิ้มเป็นเรนโบเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอ้โหยังดูไม่เป็นน้องหมาเลยนะจ๊ะเราจะต้องติดหูหางจมูกปากให้น้องก่อนจมูกก็จะมีตัวเทปนะคะแล้วก็เอาปมๆนี่จมูกเนาะเดี๋ยวค่อยติดทีเดียวขอทำทีเดียวก่อนจิ้มลงไปเลยโอ้ยน่ารักจังอ่ะหางงอนขึ้นเลยหางงอนขึ้นเลยน่ารักแถมปรับด้วยนะมันปรับได้โอเคค่ะมาต่อไปติดอะไรจ๊ะตาติดตาเป็นตีนตุ๊กแกนะคะเวลาแปะเด็กๆจะต้องกวาดเอาผ้าทีนึงค่ะเอ้ยมีขนตาด้วยอ่ะอ๋อแล้วก็จมูกขัดจมูกขัดจมูกจมูกแล้วก็กดสีม่วงลงไปเลยค่ะยากปะคะไม่ไม่ติดหู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 ติดยังไงกดเหมือนกันเหรอคะน่าจมติดจมูกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเป็นยังไงให้หนูแย้มหมุนมาให้ดูแท้ๆน่ารักมากได้เนี่ยใส่ชุดเหรอไอ้หมวยตั้งไงมันเหมือนมากเลยนะตอนนี้นะคะของหนูยิ้มเสร็จแล้วแท้ๆน่ารักจังเลยนุ่มนิ่มเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างหนูยิ้มผิดฟังหนูยิ้มต้องเอาอีกด้านนึงสบายจมูกหลุดตลอดเลยเนาะเดี๋ยวขอดูของหนูยิ้มหน่อยนะคะของหนูยิ้มก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะสีสันสวยสดใสมากสีเหลืองเยอะมากจะมีความเป็นฟูๆอย่างนี้นะคะถ้าเราอยากจะทำอีกแล้วก็ดึงออกแล้วก็เอาตัวสีม่วงๆอ่ะมากดเข้าไปใหม่นะคะเราจะเปลี่ยนสีก็ได้นะคะแล้วแต่เพราะว่าพี่เขาให้ที่ในกล่องนะคะเขาก็จะให้ผ้ามาเพิ่มอยู่แล้วนะคะสวยมากเลยอ่ะมันนุ่นๆฟูๆอ่ะรับนะจ๊ะเรนโบไปแล้วนะจ๊ะเปลี่ยนสีจมูกแล้วนะคะเพราะว่าอันนี้มันไม่ไหวค่ะขี้หลุดเกินมันชอบหลุดเกินเหรอคะใช่เลยเอาจมูกเป็นเอาเบอร์3มาติดจมูกอ๋อนี่ไงเป็นจมูกที่แบบบูบี้แบบนี้นะคะโอเคสำหรับน้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะได้ปักหมอนเหมือนยิ้มแย้มนะคะก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าสมมุติว่าไม่มีลิงก์ใต้คลิปนี้นะคะอาจจะไม่มีสินค้าน้องๆก็สามารถไปเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตได้นะคะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย